สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับ New Runner Channel ครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับไม่ได้ไปทริปไหนเลยครับก็เลยว่าก่อนที่มันจะเข้าหน้าร้อนครับหาสักทริปดีกว่าครับที่ยังแบบพอเย็นๆอยู่นะครับตกลงกับเพื่อนไว้ว่าจะไปใกล้ๆครับไม่ไกลมากก็เลยไปเจอโพสต์นึงครับใน Facebook นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คืออยู่ที่บ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับจากนั้นนะครับเราก็นัดเจอเพื่อนๆนะครับที่ปั๊มปตท.ตรงวิภาวดีครับรวมตัวกันสักแป๊บนึงนะครับประมาณ 7:00 นนิดๆ นะครับเราก็จะเริ่มล้อมหมุนกันนะครับเพื่อให้ไปถึงที่บ้านไร่ได้ไวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกับชาวแก๊งอีกทีรถยนต์น่าจะเป็นปตท.เดี๋ยวมือสุดท้ายนะโอเคโก เส้นทางที่เราจะใช้กันนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่วิ่งไปทางแคไลน์นะครับแล้วก็ตรงยาวๆครับไปทะลุบางบัวทองบางใหญ่นะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายนะครับแล้วก็เข้าเส้นถนนหลวง340นะครับแล้วก็ตรงยาวๆนะครับจนถึงทางเบี่ยงเลี่ยงเมืองนะครับจะมีปั๊มปตท.อยู่ซ้ายมือครับช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ขี่กับชาวแก๊งเลยนะครับเพราะว่าหน้าที่การงานก็ต่างกันนะครับเวลาเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่พอดีต้องจะขี่กันทีแต่รอบนะครับก็ต้องนัดกันล่วงหน้านะครับประมาณเดือน2เดือนแล้วครับถึงจะได้วันที่ลงตัวกันนะครับรอบนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับเป็นรถยนต์2คันนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเทเซอร์ทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็นินจา1000 1คันซันเอ็กซ์10 1คันนะครับถนน340นี่ถือว่าเป็นถนนที่ตรงทางตรงเยอะเหมือนกันครับแต่เราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับช่วงยูเทิร์นนะครับแล้วก็จะเบาไว้นะครับเต็มที่ก็ยืนพื้นประมาณ120นิดๆ นะครับไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ถนนนี่คือเนียนกริบเรียบมากเลยครับจากที่เราถึงปั๊มปตท.เลี่ยงเมืองนะครับเพื่อจะหาข้าวกินนะครับทีนี้เราก็เดินทางต่อกันได้เลยนะครับช่วงนี้2ข้างทางยังมีให้เห็นนะครับทำนาให้ข้าวยังเขียวๆอยู่นะครับก็ดูแล้วสบายตาได้สักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปคืออากาศที่ประมาณสุพรรณนี่คือแย่มากครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคือฝุ่นแบบหนามากครับประมาณว่าขนาดใส่โม่งใส่หมวกนะครับยังมีความรู้สึกว่าแบบแสบจมูกเลยครับดูจากฝั่งขวาครับโอ้โหนั่นไม่ใช่หมอกนะครับฝุ่นนะครับเนี่ยอันนี้
ี้ก็เข้าสู่ช่วงอุทัยนะครับพอตรงไปสักแป๊บหนึ่งก็เจอสามแยกบ้านไร่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไร่เลี้ยวขวาไปทางอุทัยนะครับตัวเข้าตัวเมืองแต่เรานะครับก่อนเข้าที่พักนะครับเราแวะไปที่วัดถ้ำเขาวงก่อนนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วนะครับทีหนึ่งเมื่อประมาณออกรถคันมอเตอร์ไซคันนี้นะครับตอนช่วงแรกๆเลยน่าจะ5ปีแล้วครับตอนนั้นคือออกมาปุ๊บก็มาอุทัยเลยครับช่วงนี้ก็ดูคนน้อยแปลกตาไปนะครับแต่ก็ดีแล้วครับเราจะได้เดินสบายๆหน่อยครับเพราะผมมาช่วงนั้นคือคนเยอะมากครับแต่ช่วงนั้นที่ผมมาเมื่อ5ปีแล้วคือเป็นช่วงแบบปีใหม่เลยครับมาชิก FC คาแลนทำมงทำบุญใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเบิร์ดเบิร์ดวันนี้ไปไหนบ้างจริงๆเหรอจะกินกาแฟดำใช้น้ำตาลไปเดินต่อยังไม่มีนี่ไงรอยตีนเพียบเลยอ่ะตอนนี้ขึ้นที่ศาลาส่งไทยนะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงแห้งก็ไม่รู้เป็นหลวงปู่สองบาทนะครับใช่ข้างบนนี่เป็นพระธาตุใหญ่ที่นี่เป็นร้านโล่งหอหลังจากที่เราออกจากวัดนะครับแล้วก็แวะมาคาเฟ่นะครับผมก็ดื่มน้ำดื่มท่ากินกาแฟกันสักนิดนึงครับพักผ่อนก่อนมองด้วยมอสมองนายเอ็นดูดูที่เห็นก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมที่พี่ที่ขับมาไปดูข้างในนี่มันมังงะสมัยก่อนเลยนะครับ
ี้ถ้าเล่าระบบมาซื้อที่นี่มันจะเปิดขวดนี้แล้วพี่จะดีระบบมาซื้อที่นี่ได้มันเขียนครับนี่รีเจนซี่แบบลิมิเต็ดนะครับร้านที่นี่ใครมาบ้านไร่แนะนำให้แวะนะครับน่ารักเมื่อกี้เข้าร้านเพิ่งสังเกตพื้นนี่อะไรมะหึกเมียอ้วนตันสั้นกลมนมเหลวท้องลายตายยากดักบานมาหัวใจกอดไม่อุ่นอุ่นไม่ดีเห็นแล้วเบื่อแต่งตัวเฉยขนาดนั้นเลย ผมว่าบรรยากาศร้านนี่โอเคเลยนะครับตกแต่งร้านดีเลยจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นไปขี่รถเล่นนะครับไปทางที่จุดชมวิวนะครับเป็นเส้นทางที่จะไปแก่งมะกรูดนะครับช่วงที่เขากำลังแบบหนาวๆนะครับก็จะมีแบบแปลงดอกไม้เมืองหนาวครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณ6ประมาณไปกลับ40โลได้ครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปแค่จุดชมวิวที่เป็นทางคดเคี้ยวบนถนนนะครับให้อารมณ์เหมือนอยู่ที่เหนือครับผมแต่ด้วยดูจากสภาพถนนแล้วไม่ได้เอื้อให้เราได้เล่นโค้งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถนนดูท่าทางแบบจะลื่นมากเลยครับก็เป็นจุดชมวิวนี้แหละครับที่ผมเห็นใน Facebook นะครับน่าเป็นเพจรักอุทัยอ่ะครับเขาแชร์ว่ามีสัตว์ที่
อุทัยนะครับมีสถานที่ตรงนี้นะแล้วก็แบบมีจุดชมวิวนะมีถนนที่สวยไม่แพ้ที่ไหนนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นจุดที่เราจะมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของทริปนี้ครับระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับแนะนำให้ลองไปนะครับสถานที่พักนะครับที่เราเลือกกันก็คือจะเป็นที่พักชื่อป่าปิงรีสอร์ทนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับผมก็หาจากในแมปนี่แหละครับดูว่ามีที่พักตรงไหนอะไรบ้างก็มาเจอที่นี่นะครับที่พักที่นี่มีทั้งหมด7ห้องนะครับเราก็เลยจัดเหมาเลยครับทั้งรีสอร์ทนะครับราคาห้องพักก็ไม่ได้แพงมากนะครับห้องละ750บาทนะครับมีอาหารเช้าให้เป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดนะครับตกเย็นนะครับเก็บของเก็บของครับพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ออกไปร้านหมูกระทะนะครับซึ่งเป็นมื้อเย็นของเรานะครับส่วนหมูกระทะนะครับผมก็หาจากในแมพนี่แหละครับว่ามีหมูกระทะร้านอะไรบ้างก็ไปตามดูนะครับก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งครับเป็นแบบช่างกิโลนะครับที่นี่นะครับได้ข่าวว่าเป็นหมูกระทะที่อร่อยนะครับในบ้านไร่ที่นี่มีดนตรีสดด้วยนะครับที่นี่จะเป็นหมูกระทะที่เป็นช่างกิโลขายนะครับกิโลละ200นะครับคุณผิดดูของสดกันนะครับอันนี้กับตัวนี้เป็นเนื้อนะคะกันนะครับของสดนี่นะครับเมื่อกี้ถามราคาแล้วครับราคากิโลละ250ครับแต่ก็ตักแค่ไหนเขาก็จะคิดตามที่เราตักนะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดเงินเลยง่ายดีครับนี่นะแต่เดี๋ยวเขามีเตาเนี่ยเตานะครับเตาย่างครับเดี๋ยวเขาเอามาให้เราเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับจากรีวิวคือน้ำจิ้มที่นี่ก็อร่อยนะครับนี่เพื่อนผมครับอื้อเป็นไงโอเคหลังจากกินหมูกระทะเสร็จนะครับเราก็กลับที่พักนะครับแล้วก็นั่งปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อยนะครับก่อนที่ค่ำคืนนั้นจะแยกย้ายกันเข้านอนนะครับแล้วก็เดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube New Learner Channel นะครับอาจจะไม่ได้มีคนติดตามมากนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับ